แล้วก็วิธีแล้วกลุ่มเจ้าหน้าที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็ชมรมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมเรามายื่นฟ้องศาลปกครองในวันนี้ก็ต้องการที่จะฟ้องหน่วยงานของรัฐก็คือรปม.นะครับแล้วก็เอกชนก็คือบริษัทอิตาเลียนไทยหรือรอกเย็นจำกัดนะครับเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่1และที่2อันเนื่องมาจากว่าเป็นการดำเนินการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับดำเนินการโดยขัดต่อระเบียบวิธีการขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนดนะครับซึ่งการไม่เป็นไปตามกฎหมายเนี่ยก็ประกอบไปด้วยการขัดต่อพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองนะครับพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อมปี2535รวมทั้งขัดรัฐธรรมนูญในหลากหลายมาตราด้วยกรณีที่เกิดขึ้นนี้คือการตัดต้นไม้14ต้นบริเวณด้านหน้าฝั่งถนนพหลโยธินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งนั่นเป็นเพียงจุดเล็กๆของการตัดต้นไม้หรือล้อมต้นไม้ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการนะครับซึ่งการย้ายต้นไม้หรือล้อมต้นไม้เนี่ยโดยหลักวิชาการแล้วมันสามารถทำได้ไม่ว่าต้นเหล่านั้นจะใหญ่เล็กน้อยขนาดไหนขนาดต้นโคขนาด3คนโอบยังสามารถย้ายจากตัวเมืองจังหวัดเชียงรายขึ้นไปปลูกยังบนดอยของสมเด็จย่ายังได้เลยขนาดต้นไม้แค่ประมาณ40เซนติเมตรเนี่ยมันสามารถล้อมย้ายได้ถ้าทำอย่างถูกหลักวิชาการแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยโครงการรถไฟฟ้าทั้ง11สายของของรพม.แล้วก็ของการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยซึ่งหมายถึงสายสีแดงและสายสีแดงอ่อนเนี่ยมีการล้อมต้นไม้เป็นจำนวนมากหลายพันหลายหมื่นต้นแต่ว่าไม่ได้ดำเนินการตามหลักวิชาการที่ควรจะเป็นเลยนะครับการล้อมต้นไม้ก็ทำเป็นเพียงแค่พิธีการสั้นๆนะครับแล้วก็ล้อมไปแล้วก็ไม่ได้บำรุงดูแลรักษาณวันนี้สามารถเป็นชี้ได้เลยว่าจุดที่รปม.แล้วก็บริษัทผู้รับเหมาเนี่ยนำไปอนุบาลไว้เนี่ยยืนต้นตายจะเป็นส่วนใหญ่นะครับอย่างที่ถ่ายรูปมาให้เห็นนะครับมีคำพิพากษาอยู่2ข้อด้วยกันนะครับข้อที่1ก็คือขอให้ศาลมีคำสั่งนะครับหรือคำพิพากษาให้รปม.แล้วก็บริษัทอิตาเลียนไทยและหรือบริษัทผู้รับเหมานะครับผู้รับเหมาก่อสร้างรถไฟฟ้าสายต่างๆเนี่ยนะครับหยุดจะทำการตัดฟันโค่นหรือทำลายนะฮะต้นไม้ตลอดแนวเส้นทางและศูนย์ซ่อมบำรุงโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะฮะหมอชิดสะพานใหม่คูคตและโครงการรถไฟฟ้าสายอื่นๆอีก9สายที่อยู่ภายใต้การกำกับควบคุมดูแลสั่งการหรือบริหารจัดการของรปม.ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักวิชาการจนกว่าจะได้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักวิชาการตามกฎหมายหรือถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอนวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดนะครับซึ่งจะต้องมีแผนหรือมาตรการที่ชัดเจนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้ฟ้องคดีและต้องเปิดเผยหรือแจ้งให้สาธารณชนได้รับทราบโดยตลอดหรือตามที่ศาลเห็นสมควรข้อ2ขอให้ศาลมีคำสั่งหรือคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการหรือให้ผู้รับสัมปทานหรือคู่สัญญานำต้นไม้ชนิดประเภทและขนาดเดียวกันที่ได้ตัดฟันโค่นทำลายหรือขุดล้อมออกไปจากพื้นที่นะครับนำกลับมาปลูกคืนในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่เดิมที่ขุดล้อมออกไปและหากต้นไม้ต้นใดได้ตายไปแล้วให้จัดซื้อหรือจัดหามาปลูกทดแทนให้เพิ่มมากขึ้นกว่า10เท่านะครับหรือตามที่ศาลเห็นสมควรนี่เป็นคำขอท้ายฟ้อง2ข้อนะครับและการยื่นฟ้องครั้งนี้เราได้ขอศาลได้กำหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อมีคำสั่งชั่วคราวก่อนที่คำพิพากษาด้วยซึ่งก็เชื่อว่าในคดีนี้เป็นคดีอีกคดีหนึ่งที่สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนและก็เครือข่ายได้ร่วมกันฟ้องคดีที่มีลักษณะใกล้เคียงกันนี้ผมเคยฟ้องแล้วกรณีการขยายถนน